สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับพฤหัสนี้ก็พฤหัสที่15ตุลาคมนะครับก็วันนี้ครับอากาศโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกบ้างแดดออกบ้างสลับกันไปสลับกันมาก็ระวังเรื่องการเป็นหวัดการเป็นไข้แล้วก็ไม่สบายกันนะครับผมคราวนี้ครับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่จะป้องกันกระดูกหรือเสริมสร้างกระดูกของท่านนะครับที่ไม่ใช่นมนะครับที่ไม่ใช่นมคือเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่านมเนี่ยมีแคลเซียมสูงนะครับแต่ต้องบอกนี้ฮะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทานนมแล้วจะได้แคลเซียมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าชาวเอเชียนะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยอาจจะ 40-50% เนี่ยมีปัญหาแพ้แลคโตสนะครับเขาเรียกแลคโตสอินทอเรนซ์นะครับคือทานนมเข้าไปแล้วท้องเสียทำให้ไม่สามารถที่จะดูดซึมแคลเซียมได้ดีเพียงพอเพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่าอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยให้ท่านมีแคลเซียมแข็งแรงเพียงพอต้องบอกนี้เลยครับว่าเมื่อท่านอายุ30ปีขึ้นไปนะครับจะมีแต่การสูญเสียมวลกระดูกหรือแคลเซียมออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องกินเข้าไปทดแทนให้เพียงพอครับอาหารอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะแนะนำเรื่องของถั่วครับถั่วอัลมอนด์นั่นเองครับนี่ถั่วอัลมอนด์นะฮะอันนี้ผมชอบมากเลยถั่วอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์เนี่ยมีแคลเซียมอยู่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ยังมีไขมันชนิดดีซึ่งถ้าเกิดเราทานถั่วอัลมอนด์นะครับเป็นปริมาณ1กำมือทุกๆวันเนี่ยมีงานวิจัยเลยว่าจะสามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลหรือไขมันชนิดเลวลงได้และไขมันชนิดดีเพิ่มขึ้นนะครับแนะนำเลยจริงๆสำหรับถั่วอัลมอนด์นะครับวันหนึ่งก็สัก1กำมือนะครับอย่าไปเกินนั้นเพราะว่าตัวถั่วอัลมอนด์เนี่ยก็ถือว่ามีแคลอรี่ที่สูงนะครับอะไรที่มากไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีเช่นกันนะครับคราวนี้มาดูอาหารชนิดที่2กันบ้างครับที่ผมอยากจะแนะนำเลยครับนั่นก็คือปลาทูน่าครับไม่ต้องเป็นปลาทูน่าแบบอลังการงานสร้างครับปลาทูน่าที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับก็คือเป็นปลาทูน่ากระป๋องนี่แหละถามว่าทำไมถึงแนะนำเป็นปลาทูน่ากระป๋องเพราะว่าตัวปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยเวลาผ่านวิธีการทำเนี่ยนะครับพวกก้างเล็กๆหรืออะไรเนี่ยเขาจะโดนบดมาซึ่งในนี้แหละครับมีแคลเซียมชั้นดีเลยและตัวปลาทูน่าเนี่ยยังมีพวกโอเมก้า3พวก DHA พวกโปรตีนชั้นดีนะครับแถมยังมีเขาเรียกประโยชน์มากๆเลยแต่แนะนำนะครับว่าให้ทานนะครับอันนี้ผมก็เลือกซื้อผสมในน้ำแร่นะฮะยี่ห้ออะไรก็เอาตามสะดวกตามที่ท่านชอบไม่มีบังคับนะครับก็ได้หมดนะครับแต่แนะนำในน้ำแร่เพราะว่าถ้าเป็นในน้ำมันหรือในน้ำเกลือเนี่ยน้ำเกลือก็จะเค็มเกินไปอาจจะทำให้ความดันสูงส่วนในน้ำมันเนี่ยผมว่ามันมักจะเป็นไขมันที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะครับก็แนะนำน้ำแร่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะฮะอาหารอย่างที่สองทูน่ากระป๋องนี่แหละครับแต่ว่าแนะนำในน้ำแร่คราวนี้จะกินทูน่ากระป๋องเฉยๆหรอผมว่ากินเพิ่มกับอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปกินก่อนมาแล้วขนมปังนะครับขนมปังนะครับแนะนำเป็นขนมปังโฮวีตอันนี้ก็เป็นขนมปังโฮวีตชนิดเนื้อละเอียดนะครับจะเนื้อละเอียดเนื้อหยาบนี่ก็ได้หมดนะครับพวกขนมปังโฮวีตหรือพวกกลุ่มแป้งไม่ขัดสีเนี่ยก็จะมีพวกวิตามินต่างๆดีมากเลยเช่นวิตามิน B นะแก้เหน็บชาได้ดีด้วยแก้ปากนกกระจอกนะครับและยังมีพวกแบบสารอาหารต่างๆนะครับรวมทั้งนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้พุ่งขึ้นสูงเร็วด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าถ้าท่านจะทานทูน่านะครับก็อาจจะเลือกทานกับขนมปังโฮวีตหรือขนมปังไม่ขัดสีหรือจะทำเป็นยำทูน่าก็ได้แต่อย่าใส่น้ำตาลในน้ำยำมากจนเกินไปนะครับแล้วมาต่อกันที่อาหารชนิดสุดท้ายครับที่ไม่ใช่นมแต่เพิ่มแคลเซียมให้ท่านได้นะครับแต่มันคล้ายนมมากเลยนั่นก็คือโยเกิร์ตนั่นเองครับโยเกิร์ตจะเป็นโยเกิร์ตยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจะเป็นแฟตฟรีหรือนอนแฟตก็ได้นะครับแต่ขอให้น้ำตาลต่ำๆนะครับขอให้น้ำตาลต่ำๆถามว่าเอ้าแล้วมันต่างยังไงกับนมเดี๋ยวกินแล้วจะท้องเสียเหมือนกันต้องบอกนี้ฮะว่าตัวนมเนี่ยผู้ที่มีปัญหาแพ้แลคโตสเนี่ยจะท้องเสียแต่โยเกิร์ตเนี่ยเวลาทานแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กับผู้ที่แพ้แลคโตสหรือแลคโตสอินทอเรนซ์นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับอาหาร3อย่างนี้นะครับอัลมอนด์
ทูน่ากระป๋องและโยเกิร์ตครับก็ขอให้ทุกท่านมีกระดูกที่แข็งแรงและอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อให้กระดูกแข็งแรงด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย